จากกรณีที่คุณอัจฉริยะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความระบุว่าด่วนคุณยิ่งยงยอดบัวงามได้ลบ YouTube เพลงอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนที่มียอด2ล้านวิวเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งมาให้ทราบสำหรับเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลที่แต่งโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอดบัวงามและขับร้องโดยพิมพ์จ๋ายอดบัวงามหลายๆคนก็อยากจะทราบถึงสาเหตุของการลบเพลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะเหตุใดคุณยิ่งยงยอดบัวงามได้กล่าวว่าได้ปรึกษาทีมงานแล้วรวมถึงตัวของพิมพ์จ๋ายอดบัวงามผู้ขับร้องและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจึงตัดสินใจลบถึงแม้จะรู้สึกเสียดายที่ยอดวิวพุ่งถึง2ล้านวิวก็ตามอยากทำตามแฟนคลับเพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายรวมถึงตนเมื่อได้ลบเพลงออกก็รู้สึกสบายใจเพราะตอนที่แต่งเพลงนี้คิดถึงแต่ความสนุกสนานเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นแต่เพลงกลับดังขึ้นมาในเมื่อมาถึงวันที่แฟนๆไม่สบายใจตนก็อยากจะเคลียร์ให้รู้สึกสบายใจในทุกๆฝ่ายส่วนตัวไม่ได้ติดตามกระแสข่าวลุงพลเพราะติดถ่ายละครตนอยากทำให้แฟนเพลงคนฟังเพลงสบายใจเท่านั้นอย่างไรก็ตามถึงจะทราบผลเกี่ยวกับคดีว่าใครผิดใครถูกก็จะไม่ทำเพลงเกี่ยวกับลุงพลอีกแล้วขอทำเพลงทั่วๆไปจะดีกว่าหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ